สวัสดีฮะชาว YouTube ทุกท่านนะฮะก็วันนี้หลังจากที่พี่จิ๊บนะฮะ JB นะฮะหรือว่าเสียจิ๊บได้ทำการนะครับไลฟ์ไปเมื่อวานนะครับว่าทาง JB เนี่ยนะฮะได้มีการเอาเจ้า CPU Core iX เข้ามาขายในบ้านเรานะครับก็วันนี้นะฮะวันอีกวันนึงนะครับวันที่8นะฮะผมก็ได้ทำการจัดสเปคคร่าวๆนะครับให้ทางลูกค้านะครับ JB ได้พิจารณากันแล้วกันนะครับสำหรับสเปคนี้นะฮะในเรื่องของเอาไว้ตัดต่อนะครับรันงานกราฟิกต่างๆนะครับเล่นเกม3มิตินะฮะหรือว่าทำงานประพวกกราฟิกนั่นเองนะครับตัดต่อหนังเล่นเกมนู่นนี่นั่นนะครับมาดูราคากันแล้วกันนะครับราคาชุดนี้นะครับไม่รวมชุดน้ำนะก็อยู่ที่ 110,000 นิดๆนะครับ 110,000 นิดๆอ่ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์เราเลือกใช้นะฮะ Core iX นะครับ Core i9 นะฮะ i9 นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง Intel นะที่มีขายใน JB นะครับก็ตัวนี้ประมาณนะไม่ใช่ประมาณแหละดีเทลนะครับก็เป็น10เทรดนะครับเอ้ย10คอ20เทรดพูดผิดตลอดแล้วก็คล็อกสปีดนะครับเป็นเทอร์โบบูสต์ที่ 4.3 นะฮะแล้วก็บัส8จิกนะครับเป็นชิปแบบ64บิตตัวนี้มีแคชเมมโมรี่อยู่ที่ 13.175 นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าแคชเมมโมรี่เพิ่มมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับให้มาที่จะเยอะเนื่องจากว่าตัวของซีรีส์ X ซีรีส์นี่นะครับ Core i9X ซีรีส์นะครับเขาจะมีนะฮะการซัพพอร์ต VR เกิดขึ้นนะครับนั่นได้แก่คุณสามารถทำงาน 4K ได้นะครับความละเอียดแบบ 4K ได้นะครับหรือว่าเล่นเกม 4K ได้นะฮะหรือว่าเอาไว้รองรับอุปกรณ์พวก VR ได้นะครับนั่นเองเดี๋ยวนี้มีการ3ปีนะฮะจากทาง JAB นะครับซ็อกเก็ตเป็นแบบ2066นะครับ2066นะเป็นซ็อกเก็ตใหม่นะครับไม่ใช่ซ็อกเก็ตเก่านะซึ่งตัวนี้มีบอร์ดออกใหม่ซึ่งยังขายบ้านเราไม่เยอะนะครับ2066นะครับแล้วก็พวกแรมก็ยังไม่ถึงบอร์ดที่เขารองรับกันอันถัดมานะครับเป็นเมนบอร์ด2066นะครับซ็อกเก็ต2066นะครับผมเลือกใช้ของ MSI X299 Gaming Pro Carbon AC นะครับตัวนี้อยู่17,500นะครับหน้าตาบอร์ดก็ประมาณนี้แหละนะฮะมีไฟ RGB บอกนะครับมี PCI Express อยู่ประมาณ4ช่องนะฮะรองรับ RAM DDR4 อยู่8ช่องนะครับแต่ว่าผมขอใช้2ช่องก่อนแล้วกันนะครับใส่ไป16จิกพอนะครับใครที่จะเพิ่มแรมนะก็สามารถใส่ได้ถึง8ช่องนะครับตามบอร์ดเนาะแล้วก็ตัวของบอร์ดมีทั้ง USB 3.0 นะครับไทป์ A ไทป์ C มีหมดนะครับแล้วก็มีตัวของ USB 2.0 ให้นะครับ PS2 ให้นะครับประมาณนี้มี Wi-Fi ในตัวให้ด้วยนะครับไม่ต้องเสียบการ์ด Wi-Fi เพิ่มนะฮะตัวบอร์ดมี Wi-Fi ในตัวให้นะครับ2เสาสองเสาแล้วก็แลนแบบจิกวิดแลนอุปกรณ์ถัดมานะครับเป็นM2 นะครับหรือว่า Solid State นะครับ SSD Solid State นะครับผมเลือกใช้ของ Corsair MP500 นะครับขนาด120จิกตัวนี้อยู่ 4,190 เหตุผลว่าทำไมเลือก MP500เรามาดูคุณสมบัตินะคะว่า MP500 อัตราการรีดอยู่ที่ประมาณ3จิกนะครับอัตราการไรอยู่ที่ 2.4 นะฮะดังนั้นเวลาเปิดเครื่องคุณจะใช้เวลาประมาณไม่ถึง10วิในการเปิดเครื่องนะครับเพราะว่าเอาไรเนี่ยนะฮะเป็นไรที่ลง Windows นั่นเองนะฮะจึงเร็วกว่าฮาร์ดดิสที่เป็นจานหมุนนะครับหรือฮาร์ดดิสที่เป็น Solid State แบบSATA 3นะฮะนั่นเองนะครับก็เป็นการ์ดเสียบในเมนบอร์ดนะฮะมีน็อตไขตัวนี้นะครับ
อุปกรณ์ชิ้นถัดมานะครับเป็น power supply นั่นเนื่องจากว่าทาง JB นะฮะ power supply ที่มีขนาดใหญ่สุดก็คือ650วัตต์นะครับใครจะเลือกวัตต์เยอะกว่านี้ได้นะครับก็ไปเลือกซื้อที่ร้านอื่นๆนะครับก็ตัวนี้มีไฟนะฮะ RGB นะครับอยู่สวยงามนะครับมี6พินนะครับสำหรับเสียบการ์ดจอนะครับนี่มี6พินอยู่4เส้นนะครับ6พินอยู่4เส้นเสียบการ์ดจอได้4ใบนั่นเองนะฮะก็เป็นไซส์แบบ ATX ทั่วไปนะครับโอเคนะฮะก็เป็นของ Thermaltech นะครับ Thermaltech ราคาค่อนข้างน่าคบหานะ 4,390 นะครับแล้วก็ประกัน10ปีนะฮะชิ้นถัดมานะครับขาดไม่ได้เลยนะฮะสำหรับงานกราฟิกนะครับนั่นคือการ์ดจอนะฮะผมเลือกใช้การ์ดจอตระกูล GTX 1080 Ti นะครับ Ti คือการทำให้มันแรงขึ้นนะครับ GTX 1080ของ MSI นะฮะรุ่น Lighting นะครับLighting C นะฮะความจุหรือว่าขนาดมันเนี่ยอยู่ที่11 จิกแล้วก็ชิปการ์ดจอเป็นแบบ DDR5X 352บิตโอ้โหแรงไปไหนนะฮะมี3พัดลมนะครับราคาค่าตัวที่ 35,200 ประกัน3ปีนะครับก็ถ้าใครจะขุดเหมืองนะก็เพิ่มการ์ดจอเอาเนาะแต่ว่าการขุดเหมืองผมแนะนำไม่แนะนำให้ประกอบคอมนะครับอุปกรณ์ถัดมานะครับเป็นแรมนะแรมที่ผมเลือกใช้เนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยบัส 3,600 นะครับมีของยี่ห้อ G-Skill รู้สึกจะยี่ห้อเดียวแต่ว่าเมนบอร์ดได้ใส่ถึง C133 นะเมนบอร์ดไอ้เจ้าเมื่อกี้นะฮะใส่ได้ถึง C133นะฮะดังนั้นมันมีขายแค่ 3,600 นะครับก็ 3,600 แล้วกันนะครับใส่ไปก่อนนะครับ8จิก2ตัวนะฮะอยู่ที่ 7,790 นะครับใครอยากได้32นะครับก็ซื้ออีก2ตัวนะครับก็ผวกอีก 7,790 นะฮะแล้วก็ใครอยากได้ทั้ง8แถวเลยนะครับซื้อทั้ง8แถวเลยนะครับก็ตกอยู่ที่เท่าไหร่วะคูณ4เดี๋ยวนะคำนวณให้นะครับ7790คูณ4นะครับก็แค่แรมประมาณ 31,000 นะฮะ 31,000 นะครับแรมอย่างเดียวนะฮะแรม64จิกนั่นแหละ16 4 64ใช่64จิก 30,000 กว่าอุปกรณ์ถัดมานะครับเนื่องจากว่าเป็นคอมที่ราคาจับต้องได้แล้วกันนะฮะสำหรับผู้ที่ใช้ในการตัดต่อนะครับก็เป็นซีเกตแบบ2เทราไบต์นะครับใครมีเงินเพิ่มเจ้าฮาร์ดเดสนี่ก็เพิ่มได้นะครับผมเลือกซีเกต Iron Wolf นะฮะ ST2000VN004 นะฮะราคา 3,000 กว่าบาทนี่แหละนะครับเอามาเก็บข้อมูลบางอย่างได้ประมาณ 2,000 จิกนะครับก็ตัวนี้ประกัน3ปีนะฮะเชื่อมต่อกับ SATA 3นะเป็นฮาร์ดดิสก์ทั่วไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่อยากได้ความเร็วสูงก็เลือกใช้เป็น Solid State นะครับสำหรับคอมนะครับสเปคที่คอย9นะฮะอาจจะกลางๆนะครับไม่ได้อาจจะไม่ได้ราคาสูงมากนักนะครับเบ็ดเสร็จแล้วนะครับไม่รวมชุดน้ำที่ 110,000 นิดๆนะครับสำหรับคอมของ i9 X series นะครับบัส2เอ้ยไม่ใช่บัสซ็อกเก็ต2066นะครับแล้วก็ SSD 128 จิกนะครับมี power supply 650นะครับการ์ดจอเป็นแบบ GTX 1080 Ti 11 จิกแรม16นะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสก์2เทราไบต์ก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับส่วนที่ใครจะเพิ่มฮาร์ดดิสก์เป็น64นะครับคุณก็เพิ่มอีกประมาณ 21,000 นะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะฮะขอบคุณ JAB นะครับท่านลูกค้าที่อยากได้คอมนะฮะสามารถซื้อได้ที่ JAB ทุกสาขานะฮะขอบคุณสำหรับการรับชมนะฮะข
ขอบคุณ 3BB นะครับ AS Fiber มาณที่นี้ขอบคุณครับ